คนผู้นี้จะมาเป็นลูกเขยของข้าขุนหลวงพระราชทานหาตรงวิตกไม่ครับเป็นคนไม่มีพิษสงกระไรแค่ตรงฉินดูแลเรื่องไพร่หัวเมืองอย่าให้มันเอาไม้ฝางไปขายพวกพ่อค้าเสียเองกำหนดโทษให้นักพวกมันใคร่ลักลอบขายเองอยู่เนืองๆเหตุเพราะเป็นสินค้าขายดีซื้อง่ายขายคล่องทั้งพวกฝรั่งคีทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นรับซื้อไว้ไม่อั้นข้าเห็นพวกมันรวยๆอยู่หลายคนแล้วข้อนี้ข้าขอออกความคิดขอรับอย่างไรข้าอยากให้ออกยาท่านพิจารณาว่าระคังสินค้ารับซื้อไม้ฝางในราคาหาบละ2สลึง5เฟืองแต่พระคังขายได้ราคา6สลึงกำไรโขอยู่ครับเราค้าขายมันก็ต้องมีกำไรหรือเจ้าจะให้ลดราคาจาก6สลึงในเมื่อราคาตลาดมัน6สลึงจะให้ขาย5สลึงเลยลิศมิใช่ขอรับข้าใครเสนอว่าให้รับซื้อในราคาที่สูงขึ้นชาวบ้านที่ไปเสาะหาไม้ฝางจะได้มีกำลังใจมีกำไรมากขึ้นคุ้มเหนื่อยขอรับว่าไอ้ฤทธิ์ในเมื่อราคาตลาดมันเท่านั้นออเจ้าจะให้ซื้อแพงขึ้นในเวลาที่สินค้าของเราชาวบ้านขายอยู่เท่านี้ขายกันมานานแล้วหุ้ยนี่เองทำงานให้ราชสำนักอยุธยานะเว้ยจำเอาไว้แต่แพรจีนมาพอดีมีอะไรเลยกินข้าวเถอะเจ้าค่ะคุณพ่อเลยเพลนมานานแล้วคุณพี่ฤทธิ์คุณพี่อินหิวแล้วกระมังเจ้าค่ะพอไม่กินไม่หิวคุณพ่อโมโหเพราะเหตุใดหรือแค่เพียงเสนอความเห็นแค่นี้เดี๋ยวก็หายเจ้าค่ะคุณพ่อท่านโกรธง่ายหายเร็วคุณพี่ฤทธิ์อย่าถือโทษคุณพ่อเลยนะเจ้าคะท่านเป็นเช่นนี้เองอะไรกันแม่แพรจีนกล่าวโทษคุณพ่อให้ว่าที่ลูกเขยท่านได้อย่างไรไม่งามเลยนะลูกพูดตามความจริงความจริงอันใดเจ้าจะหมายว่าคุณพ่อผิดหรือคนผู้นี้จะมาเป็นลูกเขยของข้าขุนหลวงพระราชทานหาตรงวิตกไม่ครับเป็นคนไม่มีพิษสงกระไรแค่ตรงฉินเหตุใดจึงมาทำงานในกองพระคลังขอรับขุนหลวงส่งมาพ่ออินหะแรกก็อยู่กองโน้นมหาดเล็กฝ่ายหน้าแต่ทรงนึกอะไรหารู้ไหมทรงมาอยู่ที่เราเหมือนกันทรงหมื่นมหาเล็กมาดูตื้นลึกหนาบางกระมังขอรับแล้วเรามีหรือตื้นลึกหนาบางใช่นี่ดิมีว่าอะไรก็ตามที่ข้าทำเพราะธรรมเนียมปฏิบัติสืบกันมาทั้งตั้งราคารับซื้อสินค้าต้องกดให้ต่ำที่สุดตั้งราคาส่งออกให้สูงที่สุดกำไรต้องเพิ่มพูนทุกปีเข้ากระเป๋ามึงมั่งไหมล่ะเว้ยสวยสาอากรน่ะแล้วผู้หญิงที่หาได้หรือไม่ได้ได้ขอรับรออยู่ข้างนอกตัวมันสองคนไปให้เร็วที่สุดเกะกะสายตาค่ะขอรับ
นางทั้งสองจะถูกนำเข้าวังเจ้าค่ะคุณพ่อส่งเข้าไปเสมออะไรหรือเจ้าคะคุณพี่อินไม่มีอะไรพี่ฤทธิ์วันนี้ไม่ไปหาแม่พุตานหรือขอรับแต่น้องเตรียมสำรับไว้หมดแล้วนะเจ้าคะนี่สิเจ้าคะพิเศษสำหรับสมาชิก3 Plus Premium นะครับสามารถดูพรหมลิขิตได้ก่อนใครเลยครับดูได้โดยไม่มีโฆษณาขั้นต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นครับแฟนๆช่อง3ดูได้ก่อนใครนะ CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ